หลังจากที่เรานะคะได้นำเสนอนะคะส่วนประกอบต่างๆของชุดหางสั้นมินิเอาบอร์ดค่ะแล้วก็ตัวออปชั่นนะคะที่เราภูมิใจนำเสนอกับตัวหางสั้นมินิเอาบอร์ดไปนะคะวันนี้เราไปทำอะไรกันคะพี่ฟ้าวันนี้เราจะมาที่สถานที่จริงนะคะแล้วก็ทดลองขับเรือหางสั้นตัวนี้ค่ะแล้วเราก็มาดูกันว่านะคะชุดหางสั้นมินิเอาบอร์ดของเราเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนไปลองดูกันเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศการทดสอบชุดหางสั้นมินิเอาบอร์ดของเราก็จะเห็นได้ว่าชุดหางสั้นมินิเอาบอร์ดของเราเนี่ยคล่องตัวคล่องแคล่วแล้วก็รวมถึงมีเกียร์ถอยหลังด้วยนะคะสามารถใช้งานได้จริงๆเนาะถอยหลังได้จริงๆเลยตรงนี้คือใช่ตรงนี้ดีมากๆเลยเนาะและสำหรับท่านใดนะคะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ช่องคลันได้เลยนะคะค่ะแล้วก็เนาะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ